ปปชลุยกองบินเจ็ดสอบเบิกบี้เลี้ยงเท็จผู้บังคับบัญชาอ้างส่งเรื่องจรเรทออ,อแล้วปปชาภาพ8สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่กองบินเจ็ดลุยสอบปมเบิกบี้เลี้ยงเท็จผู้บังคับบัญชาเผยส่งเอกสารหลักฐานให้จรเรทหารอากาศหมดแล้วรอผลภายใน7วันซึ่งทำให้ปปชดำเนินการอะไรไม่ได้ในระหว่างนี้ วันที่26มกราคม2566เวลา16.19ตนเดลี่นิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่26มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีศูนย์ป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือ Corruption Intelligence Center หรือศูนย์ c d c ได้รับข้อมูลเบาะแสะการทุจริตจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเมื่อวันที่23มกราคม2566 กรณีทหารอากาศสังกัดฝูงบิน702กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเบิกไบีเลี้ยงค่าล่วงเวลาการฝึกบินกลางคืนช่วงวันที21่21-30พฤศจิกายน2565มีรายชื่อเบอิก50คนคนละ2,200บาทโดยมีการโอนเงินเข้าบรรัญชีธนาคาร2ครั้งยอดเงินรวม110,000บาทพบพิรุธตรงที่ไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริง แต่มีรายชื่อเบ ah ิกเบี้ยเลี้ยงหลังเงินโอนเข้าบัญชีมีการทวงถามและให้โอนกลับคืนทันทีซึ่งให้โอนคืนผ่านบัญชีนายทหารหนายหนึ่งล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคม2565ที่ผ่านมาในประทีโคงสนิทผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชาภาค8พร้อมด้วยนางสาวอภิทยาพัฒนเกรด ผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปร,บราบปรามการทุจริตสำนักง,งานปปชภาคแปดลงพื้นที่กองบินเจ็เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยมีนาวาเอกตัทวุดวงสูงเดินผู้บังคับการกองบินเจ็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่ากรณีนี้กองบินเจ็ได้ให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆไปยังกรมจเจรทหานอากาศทั้งหมดแล้วซึ่งปกติขั้นตอนการตรวจสอบของจเรทหารอากาศ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันหลังจากนี้โคศกกองทัพอากาศจะมีการถแถลงข่าวให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งในฐานะผู้บังคับการกองบิน7สามารถให้ข้อมูลได้เพียงเท่านี้สำหรับประเด็นดังกล่าวสำนักงานปปชาภาคแป,ปดและสำนักงานปปชประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะติดตามตรวจสอบตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ต่อไปบินทิ กองบินเจ็ดเบิกบี้เลี้ยงฝึกบินแต่ไม่บินจริงใช้การโอนเข้าบัญชีในทหารการเงินเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแฉการรักาการกองบินเจ็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการทุจริตในการเบริกบี้เลี้ยงฝึกบินกลางคืนแต่ไม่มีการบินจริงเบิกเงินเสร็จมีคำสั่งให้โอนเข้าบัญชีในทหารการเงินฝูงบินทันทีวันที่24มกราคม2566เวลา8ตา56นาที ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่23มกราคมเพจพดังปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านออกมาแฉกองบินที่7จังหวัดสุราธ,ธานีเบิกใบเลี้ยงฝึกบินแต่ไม่ได้บินจริงอีกทั้งยังมีการโอนเงินกลับไปที่คนจัดการโดยเพจดังได้ระบุข,ข้อความว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลของทหารอากาศสังกัดฝูงบิน702กองบิน7จังหวัดสุราธานีเบิกี้เลี้ยงค่าล่วงเวลาฝึกบินกลางคืน ช่วงวันที่21-30ถึงพฤศจิกายน2565มีรายชื่อเบอิก50คนคนละ2,200บาทโดยเงินเข้าครั้งแรกวันที่23ธันวาคม2565ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย4คนและอีกรอบเข้าบัญชีทหารไทยธนานชาติ46คนยอดเบิกรวมทั้งหมด111,000บาทพบพิรุษตรงที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจรงิงแต่มีรายชื่อเบอิกพอเงินเข้าบัญชีปุ๊บ ลายกลุ่มก็เด้งมาทวงให้โอนเงินกลับทันทีซึ่งให้โอนคืนผ่านบัญชีทหารนายหนึ่งที่เป็นคนดูแลเรื่องเงินนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยแชทไลน์ข้าราชการฝูงบิน702กองบิน7ขอความร่วมมือโอนเงินคืนมาที่บัญชีพันจ่าอากาศเอกเพื่อรวบรวมโอนให้ในายทหารการเงินฝูงบินโดยใครโอนแล้วแจ้งสลิปด้วยทางด้าน d ล l y n e s online รายงานกรณีเดียวกันนี้ว่า ผู้บรญชารทหารอากาศสั่งเข้มกรมจเรดหารอากาศลงพื้นที่กองบินเจ็ตรวจสอบข้อได้จริงเร่งด่วนหลังมีข้อความอ้างเบิร์กค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝึกบินกลางคืนแต่ไม่ได้บินจริงเมื่อวันที่24มกราคม2566ที่กองบัญชาการทหารอากาศหรือบกทออพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภารกิจฝึกบินกลางคืนของฝูงบิน702กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้างว่าไม่ได้ปฏิบัติงานจริงแต่มีชื่อเบอิกและให้อนเงินดังกล่าวคืนให้ผู้รับผิดชอบการเบริกจ่ายนั้นว่าผู้บัญญการทหารอากาศได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้สั่งการให้กรมจเจรทหารอากาศลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ตอบข้อสงสัยของสังคมต่อไปซึ่งที่ผ่านมาผู้บรรยาการทหารอากาศได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆให้เป็นไป,นปนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กองทัพอากาศยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติราชการด้วยความโปรง่งใสและจะดำเนินการโดยเด็ดขาดหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดระเบียบที่เกี่ยวข้อง